วันนี้วันที่24มั้งคะมิถุนา2559นะคะมาเที่ยวบ้านน้องส้มที่ชิซูโอกะนะคาเคกาวะนะคะเป็นบ้านสวนนะคะเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นโบราณนะคะก็คุณส้มก็มาอยู่ที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะน่ารักมากค่ะบ้านรายรอบพื้นที่เจ้าของสวนนะคะมีต้นไม้แล้วก็มีภูเขานะคะล้อมรอบบ้านเมื่อก่อนก็เคยทำนานะคะเป็นชาวนาญี่ปุ่นนะคะแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วอายุเยอะละก็อยู่อย่างสบายๆกินเงินเกษียณนะคะก็มีไร่นาแล้วสวนนะคะแล้วก็มีบ้านอยู่ที่นี่นะคะอยู่มา20กว่าปีกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นนะคะปลูกมันฝรั่งด้วยนะคะมันฝรั่งในสวนเนี่ยค่ะในสวนมันฝรั่งสวีทโปเตโต้นะคะก็จะมีต้นพีชนะคะต้นซากุระเล็กๆอยู่บนเนินเขาเนี่ยมีพีชแล้วมีผลไม้นะคะแล้วก็สวยงามค่ะแล้วก็มีลำธารเล็กๆมาจากน้ำจากบนเขานะคะไหลลงมาอากาศดีมากค่ะอากาศวันนี้ฝนไม่ตกค่ะดีจังเลยโชคดีมากฝนไม่ตกเลยนะคะก็อยู่ในทะเลโอ้ยที่กว้างมากหลายสิบไร่อะค่ะ20-30ไร่นะประมาณนี้นะคะที่บนดอยก็ใช่นะคะแล้วก็มีสวนชาญี่ปุ่นชาเขียวอะค่ะอยู่ไกลมากเลยจากนี่ไปก็เห็นจากทุ่งนาตรงนี้นะคะร่องน้ำตรงนี้ก็เป็นทางเล็กๆขับรถเข้ามาจะเห็นชินคันเซ็งอยู่บนเขานั้นไกลๆนะคะได้ยินเสียงชินคันเซ็งวิ่งผ่านหมู่บ้านด้วยนะคะแต่ที่มีใบพัดอยู่ไกลๆนู่นนะคะไปได้ไม่ถึงไม่รู้จะซูมเห็นภาพไหมคะจะมีใบพัดกังหันใบพัดอยู่ตรงกลางทุ่งนะคะเป็นสวนชาเขียวนะคะก็เป็นที่ดินของแฟมิลี่ของสามีคุณส้มนะคะอยู่บ้านชาวสวนญี่ปุ่นนะคะน่ารักมากนะคะอากาศดีวันนี้ฝนไม่ตกอากาศอบอุ่นอุณหภูมิไม่ติดลบนะคะถ้าหน้าหนาวก็จะฝนตกเหมือนกันเอ้ยหน้าหนาวไม่ตกนะคะฝนจะมีหิมะตกอะค่ะคุณส้มบอกว่าติดลบน่ากลัวมากไม่ได้ออกจากบ้านแต่วันนี้เป็นฤดูฝนนะคะก็ออกจากบ้านมานั่งจิบกาแฟมานั่งคุยกันนั่งซักผ้าเอาผ้ามาตากแดดดิฉันเดินทางมาหลายวันนะคะก็ผ้าก็รู้สึกจะเน่าเพราะผ้าตั้งแต่ออนเซนแล้วก็เจอน้ำฝนที่เกียวโตมาผ้าเน่าหมดเลยค่ะเอาผ้ามาซักมาตากแดดที่นี่นะคะชิซูโอกะนะคะชิซูโอกะอยู่เป็นเมืองอยู่ระหว่างเกียวโตที่จะเดินทางไปโยโกฮาม่าโตเกียวนะคะน่ารักมากบรรยากาศดีมากบ้านนอกดีค่ะชอบจังเลยค่ะสวัสดีค่ะ